สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเข้าครัวกับปูนะคะในคลิปนี้นะคะปูจะชวนมาทำขนมหม้อแกงกากถั่วเหลืองค่ะเป็นภาคต่อจากคลิปนะคะคลิปที่ปูทำนมถั่วเหลืองนะคะมันจะมีกากเราไม่ทิ้งนะคะกากถั่วเหลืองมีประโยชน์สามารถนำมาต่อยอดทำขนมหรือว่าทำอาหารได้มากมายเลยค่ะหม้อแกงกากถั่วเหลืองนะคะรสชาติเข้มข้นหอมมันอร่อยมากๆเลยค่ะสูตรและวิธีการทำจะเป็นยังไงนั้นเชิญติดตามชมได้เลยค่ะในสูตรนี้ก็ไม่ยากเลยค่ะส่วนผสมนะคะก็จะมีกากถั่วเหลืองนะคะใช้ไปที่150กรัมค่ะไข่ไก่นะคะปูใช้ไข่ไก่2ฟองค่ะแล้วก็นี่เป็นไข่แดง2ฟองนะกะทิค่ะกะทิใช้เป็นหัวกะทินะคะ250 ml น้ำตาลมะพร้าว100กรัมนะคะแล้วก็เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะวิธีการทำนะก็เริ่มจากเตรียมใบเตยสดค่ะถ้าใครอยู่ในประเทศที่หาใบเตยสดแบบนี้ไม่ได้ก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปได้นะคะขยำไข่เป็ดไข่ไก่พร้อมทั้งน้ำตาลมะพร้าวนะคะกับใบเตยนะคะขยำให้เข้ากันเลยค่ะจากนั้นก็เติมเกลือกับหัวกะทิค่ะแอบกลัวว่าจะคาวนะคะก็เลยใส่วานิลาลงไป2ช้อนชาด้วยค่ะใส่กากถั่วเหลืองค่ะลงไปเคล้าให้เข้ากันค่ะใช้ตะกร้อมือคนนะคะจะช่วยให้ตัวกากถั่วเหลืองเข้ากันได้ดีกับส่วนผสมได้ดียิ่งขึ้นค่ะกระทะตั้งไฟนะคะแล้วก็เทส่วนผสมนะคะที่เรากวนเมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปค่ะเราจะต้องกวนนะคะหรือว่าคนจนส่วนผสมนะคะเดือดเลยนะคะต้องใช้เวลาใจเย็นนิดนึงนะคะอันนี้คนไปเรื่อยๆนะคะไม่หยุดมือนะคนไปเรื่อยๆพักมือได้แป๊บเดียวค่ะระวังเขาจะติดนะคะระวังเขาจะไหม้ก้นกระทะนะคะนี่ค่ะพอส่วนผสมเริ่มเดือดเริ่มข้นแบบนี้นะคะก็ปิดไฟได้เลยค่ะจากนั้นก็ตักหยอดใส่พิมพ์นะคะผู้ใช้พิมพ์ทรงรีนะคะเบอร์6002ค่ะตักได้จำนวน5พิมพ์นะคะจากนั้นนะคะนำเข้าเตาอบไฟบนล่างนะคะ180องศาเซลเซียสจ้าอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปู้ใช้เวลาทั้งหมด30นาทีค่ะโรยหอมเจียวลงไปนะคะในขณะที่ยังร้อนๆอยู่นี้เลยค่ะชิมให้แล้วนะคะเนื้อนุ่มนิ่มรสชาติเข้มข้นหอมมันไม่มีกลิ่นคาวนะคะหวานน้อยอร่อยมากๆค่ะขอบคุณนะคะสำหรับการติดตามชมนะผู้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะรวมถึงกดกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับปู้ด้วยนะคะขออวยพรให้เพื่อนๆรวยๆเฮงๆกันทุกคนนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ